สวัสดีฮะสวัสดีฮะวันนี้ดันดอยฮะดันดอย6 โมงนะอากาศกำลังดีเย็นๆนะฮะตอนนี้ XMAX 300นะฮะยังไม่พ้นลานอินนะ316 กิโลอยู่เดี๋ยววันนี้เราไปดอยปุยกันนะฮะไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าก่อนฟ้ามืดนะฮะด้านหลังก็นะฮะแกรนด์ฟิลิโน่นะฮะกับเอเบดแล้วก็อันหนึ่งห้าเราดันตามกันมาผมก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะช่วงหลังก็ทำงานนะฮะเมื่อก่อนนี่ขึ้นทุกวันแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะฮะถนนมันลื่นด้วยแหละแล้วก็พักหลังก็เจ้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งด่านอะไรกันเยอะเนาะค่อยๆไปฮะเซฟๆถนนมันลื่นนะฮะเห็นไหมโอ้โหนั่นถนนหรือกระจกฮะโอ้เย็นนะเย็นข้างในนี่บอกว่าข้างหน้าจอนะฮะบอกว่า30แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนเริ่มลุกๆเหมือนกันนะฮะในเมืองกับข้างบนนี่อากาศต่างกันนะแรงนะฮะแรงบอกเลยว่าเอ็กซ์300นี่แรงมากวันนี้มีแม่บ้านนะฮะซ้อนด้านหลังมานะฮะขับไวมากก็ไม่ได้ลาเลสดูกระจกนะเออถนนไม่ใช่กระจกนะโทษทีอยากเอากระจกแล้วแหละต้องโค้งใครไปกล้าเข้าอะแบบเนี้ยนึกถึงสมัยประมาณสักกี่ปีอะ7 ปีที่แล้วมั้งที่เขาทำถนนใหม่ๆนะโอ้ยางเดิมนี่หมดขอบนะฮะเขาเช็ดกันเลยสมัยนั้นผมว่ายังขับรถเล็กอยู่ค่อยๆไปทักทายกันด้วยนะฮะเอ็มสแลดนะครับผมโค้งนี้ฮะโค้งประวัติศาสตร์นะฮะโค้งของโกสุเทพนะครับผมตรงนี้ดูดิเมื่อก่อนโค้งนี้นะแบบเช็ดพื้นได้เลยนะแต่ตอนนี้โอ้โหกระจกไม่ไหวนะฮะไม่กล้าเข้านี่เจ้าถิ่นนะฮะเจ้าถิ่นนะฮะเขาจะอยู่ตรงแถวๆริมถนนนะฮะแรงดีนะผมบอกให้ XMAX เนี่ยดันเนี่ยดูเด็ดโอ้90นะฮะเกือบ100นะครับอันนี้ซ้อน2นะลุบนี่รถยังไม่พ้นลันอินนะฮะ100กว่ากว่าค่อยๆบิดขึ้นมานะโอ้ยังเดิมด้วยคันนี้เดิมๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะชกกระชกเดิมโหลดลงโหลดลงประมาณ1นิ้วนะแล้วก็ใส่ชิลใส่ขายึดกระจก R3 นะฮะเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทำอะไรแรงดันดอยนี่สบายๆนะฮะวันแรกที่รับรถมาผมก็ดันไปเขื่อนกันเนาะอันนั้นในซ้อน2ไม่หมอบนะ160อ่ะโอ้แม่งโคตรแรงระวังนะฮะแถวๆนี้รถที่เขาสวนลงมานะครับบางทีเขาตัดเลนมาโดยเฉพาะรถทัวร์อย่างเงี้ยนะฮะตอนขาลงมาเนี่ยต้องระวังมากสำหรับผู้ที่มาเห็นไหมฮะสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวนะฮะดอยสุเทพนะฮะระมัดระวังกันด้วยนะครับผมนะ
ท่องเที่ยวเยอะครับส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะมากันเยอะนะฮะตรงนี้เวลาพับเข้าแบบนี้ผมจะไม่ใช้เบรกหน้านะผมจะใช้เบรกหลังกอเอามันสามารถเบรกเนี่ยคงได้นะฮะมันจะเข้าได้ลึกสังเกตนะฮะถ้าทำเวลาเข้าลึกจริงๆนี่ก็เบรกหน้าเบรกหลังนะถึงจุดเวลาพับเข้าเสร็จปุ๊บผมก็คอนิดนึงนะฮะแต่ยางเดิมนี่อันตรายนะไม่กล้าค่อยๆขับแล้วกันเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นรถมอไซค์ก็ตัดมาเลยนะฮะสังเกตนะใช้เบรกในโค้งแล้วก็ปล่อยตอนที่เปิดเข้าเร่งออกมาถนนลื่นๆนะปื๊ดนะครับปุ๊บขอไว้ได้โอ้โหดูโอ้แม่เจ้าน้ำมันทั้งนั้นนะเนี่ยนี่ครับเห็นไหม25องศานะข้างบนแต่ผมคิดว่าจริงๆมันต่ำกว่านี้นะมันไม่ใช่25หรอกหนาวขนลุกแล้วเปิดแอร์ที่ร้านนี่ยังเย็นกว่าแอร์ที่ร้านแหละอันนี้ก็ยังมาเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะฮะก็สวยๆตรงนี้ก็ยังมาเป็นจุดชมวิวหนึ่งนะครับผมตรงนี้จุดชมวิวหนึ่งนะตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวหนึ่งนะครับผมสวยเหมือนกันจะมีที่ถ่ายรูปข้างหน้านะฮะระวังเหมือนกันตรงนี้มีทั้งสุนัขนะฮะทั้งรถลงมาบางที่ฝรั่งก็จอดอยู่กลางเลนบ้างอะไรบ้างนะฮะรถชาวบ้านนะรถชาวบ้านนี่ขับไวนะผมบอกให้ผมขับมาที่นี่นี่หลายปีรถชาวบ้านนี่ขับไวนะฮะบอกให้หมวกกันน็อกไม่ใส่โอ้โหบางทีพวกผมว่าขับลงดอยสุเทพนี่พวกผมไวแล้วนะรถชาวบ้านนี่ไวกว่าเห็นไหมปี๊มีแอบเลยครับแบบนี้เห็นไหมเนี่ยระวังนะฮะกะไว้ก่อนนะฮะขับรถแบบนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเอาแบบประมาณว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้าข้างหน้ามันมีรถตัดเลนมาข้างหน้ามันมีรถกินเลนมาแบบเนี้ยมันมีหมดครับบอกให้เนี่ยอย่างโค้งนี้ก็เพื่อนผมเขาก็เคยโดนรถที่หลุดโค้งจากตรงนี้เข้ามาชนนะขนาดอยู่ในเลนเรานะแต่รถคันข้างหน้าเขาหลุดโค้งมานะฮะก็เข้ามาชนอันนั้นก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็รถพังเหมือนกันบนดอยนี่ก็มีนะฮะผมก็จักรยานปั่นขึ้นดอยลงดอยเยอะนะฮะก็ต้องระมัดระวังเขาด้วยนะฮะแต่ส่วนมากเขาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของเขานั่นแหละเขาจะไม่ค่อยออกมาอยู่ฝั่งขวาเท่าไหร่นะฮะขาขึ้นไอ้จักรยานเขาช้านะแต่ขาลงนี่โอ้โหพวกประมาณแบบเสือหมอบอย่างเงี้ยแซงเขายากนะบางทีรถแซงเขาไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำนะฮะโอ้ถนนลื่นมากลื่นพอถนนก็มีหลุมมีอะไรอีกค่อยๆเข้าเราต้องเข้าลายแบบอะไรเงี้ยลายที่แบบถนนหยาบๆอ่ะลายแบบลื่นๆนี่ไม่ได้นะเนี่ยแถวๆนี้อันตรายนะครับบางทีรถเขาตัดเลนมาเนี่ยเคยมีเนี่ยนะตรงนี้นะผมเคยเจอหลายครั้งเขาตัดเลนมาเลยรถแดงบ้างรถนักท่องเที่ยวรถชาวบ้านบ้างมันเป็นมุมอับอะครับแถวๆนี้เหมือนการระวังนะฮะสำหรับใครที่ขับรถมานะฮะท่องเที่ยวนะครับผม
โอ้โหดูน้ำมันนะฮะเห็นไหมไม่ไหวโอ้โหใครจะไปกล้าเข้าอย่างนี้ครั้งล่าสุดที่เอาคันใหญ่มานี่ก็โอ้โหทั้งสไลด์เข้าทั้งสไลด์ออกนะฮะขนาดเป็นพวกยางพิลารี่แบบเกาะๆแล้วนะเจอถนนแบบนี้นี่คือเข้านี่ยังสไลด์เข้าออกนี่คือเปิดเครื่องนี่สไลด์ออกเลยนะอย่างกับมอเตอร์จีพีใครว่าถนนประเทศไทยทำไม่ได้นี่ที่นี่ทำได้นะฮะตอนนี้เขาทำรั้วกันหมดแล้วเนาะดีเหมือนกันดีเหมือนกันเพราะส่วนมากบางทีรถนักท่องเที่ยวเขาพุ่งออกนะฮะลงมาข้างล่างนี่เหี่ยวนะเนี่ยขวามือเนี่ยเหี่ยวนะฮะบอกให้ขึ้นมาเสือขวามือนี่เป็นจุดชมวิวนะฮะเมื่อก่อนนี่บอกเลยว่าโอ้ยบิ๊กไบค์นี่จะอยู่ตรงนี้เป็นเกือบ200นะต่อวันนะบอกแล้วเป็น200เยอะมากแต่ภาคหลังๆถนนมันลื่นอะไรด้วยหลายๆอย่างนะฮะตำรวจด้วยแหละเขาก็เลยไม่ขึ้นกันนะฮะเดี๋ยวสักพักผมคิดว่าผมต้องจอดแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวนะฮะเพราะตอนนี้บอกเลยว่าดูเถอะขนลุกนะฮะตอนนี้ดูดิ24แล้วอ่ะจริงๆมันไม่ใช่24นะผมว่าประมาณ21อ่ะ20 21นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะใส่เสื้อกันหนาวก่อนนะฮะแล้วก็รอกลุ่มด้านหลังด้วยนะครับผมนะตอนนี้กลุ่มด้านหลังเขายังคงขึ้นมาไม่ถึงนะฮะใส่เสื้อก่อนหนาวนะฮะอยู่บอกนะฮะใส่เสื้อฮะน้องจะได้อุ่นนิดนึงนะฮะหนาวไม่ไหวผู้ด้านหลังเนี่ยเขาขึ้นมาถึงยังไม่รู้นะกองโคตรเท่เดี๋ยวรอพวกด้านหลังแป๊บนะฮะน่าจะขึ้นมาแล้วนะ6 โมงแล้วขึ้นมาตรงนี้กี่ที7 นาทีเหรอใช่ไหมเมื่อกี้เราขึ้นมาตอน6 โมงตอนนี้6 โมง 7 นาทีประมาณนั้นอันนี้8 นาทีประมาณ7-8 นาทีหเอาขึ้นไปก่อนไปแกคงกลัวไปอ๋อวินขี่ตัวเหรอวินขี่ตัวมันมืดอืม
ุกนะมากินด้วยนะฮะโอริโอปั่นนมสดโอริโอดูเดียวโอ้โหละลายหมดอันนี้เขาเรียกว่าโค้งขุนกันนะฮะผมโค้งขุนกันนะฮะโค้งสปิริตนะฮะส่วนมากรถเล็กๆเนี่ยซีซีน้อยๆเนี่ยส่วนมากจะมาตายตรงนี้เยอะนะไปนะมันเป็นโค้งหักศอกเห็นไหมแล้วก็ลื่นนะฮะต้องค่อยๆขึ้นนะฮะผมแต่สำหรับเรานี่สบายๆนะฮะขึ้นไปไม่ต้องห่วงมาละได้ยินเสียงมาละมาละโอเคเอ็กแม็กเป็นรถที่ดีนะผมชอบตัดสินใจในการซื้อตอนแรกก็เล็งเหมือนกันตอนนั้นก็ฟอร์ซ่า300ตัวใหม่เอ็กแม็กคือผมคือยังไงอ่ะผมขับมาหมดแล้วอ่ะฟอร์ซ่าตัวเก่าก็ของฝรั่งนะลูกค้าที่อยู่ข้างบ้านนะเขานั้นเขาก็เอามาทิ้งไว้ก็ขี่มาสบายเลยพอเขาไม่ค่อยได้ขับฟอร์ซ่า300ตัวใหม่ของน้องชายนะฮะอันนั้นเขาก็ลองผมก็ลองยืมขับนั่นแหละก็ถือว่าโอเคผมชอบชิวด้วยชิวไฟฟ้านะฮะชิวไฟฟ้าหล่ออยู่นะฮะแต่ผมก็มาเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างก็ไม่รู้ดิเห็น X-Max มันสวยด้วยมั้งเราชอบความเร็วเลยแหละนะฮะเรามาถูกใจกับ X-Max มากกว่านะฮะผมแต่ผมไม่ได้ยึดติดกับพวกยี่ห้อนะผมรู้ผมเอาความคุ้มค่าอะไรกันมากกว่าฝาเปิดคันเร่งนะฮะปวดเลี้ยวแซงได้ยาวๆนะฮะผมแต่ก็ต้องระวังนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกประมาณสัก7กิโลมั้งถ้าผมจำไม่ผิด7กิโลเป็นตำหนักภูพิงก่อนนะฮะตำหนักภูพิงเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยไปอีกสักนิดนึงมันจะมีแยก3แยกนะฮะถ้าเราไปเลี้ยวซ้ายลงด้านล่างอาจจะเป็นหมู่บ้านมงดอยปุยแต่ถ้าไปด้านขวาเนี่ยเป็นขุนจางเขี้ยนนะฮะเราจะเลี้ยวขวาประมาณ 2-3 กิโลนะฮะก็จะถึงจุดชมวิวดอยปุยนะพวกผมชอบมาที่นี่เพราะอากาศดีนะฮะเงียบไม่ค่อยมีคนกวนอะไรเท่าไหร่นะฮะถนนแถวนี้ก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่จะแคบนะฮะแต่จะแคบก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมไอ้รถเล็กเขาก็บิดสุดของเขาละของเราเนี่ยก็ครึ่งคันเร่งนะครึ่งคันเร่งนะฮะค่อยๆมาค่อยๆไปเนี่ยระวังนะฝุ่นอะไรมันเยอะสมมติจะได้จับแค่ตอนเอาไปเที่ยวนะเพราะปกตินี่แฟนขับนะฮะ X-Max ตัวเล็กดันไปขับรถใหญ่นะฮะรถคันเล็กๆ X-Wagen ฟิลโนอะไรก็ไม่ค่อยครับได้รถคันใหม่แล้วลืมคันเก่าบ้างอย่างนี้นะฮะผีบ้าปวดมันนะเขาชอบของเขารถเขามอไซค์ส่วนมากนี่ก็ทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องสนมากทั้งหมดนั่นแหละนะชื่อนางนะฮะพอได้เล่มเขียวมาเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่นางอย่าโอนไปชื่อนางทันทีนะครับผมมันฉลาดนะฮะถนนไม่เรียบนะฮะตรงนี้ถนนไม่เรียบเวลาเราโค้งนี่จะออกไหลๆนิดนึงนะฮะแต่ส่วนมากผมนี่จะชินไปแล้วนะฮะเวลาเปิดออกโค้งนี่มันท้ายมันจะสไลด์ออกเราก็คุมไว้นะฮะตอนที่เราสไลด์ออกเนี่ยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเอียงรถเยอะนะฮะพยายามเอารถตั้งตรงที่สุดนะฮะแล้วก็โน้มตัวออกมาข้างแล้วก็เปิดนะฮะสไลด์เปิดคันเร่งออกมาเลยนะฮะผมมันอยู่ที่ล้อหน้านะฮะล้อตรงล้อหลังปล่อยให้มันสไลด์ออกไปแหละไม่เป็นไรหรอกนะขอให้ล้อหน้ามันอยู่นะครับผมถ้าล้อหน้าอยู่นี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะขออย่าให้หน้าไปก็พอนะครับผม
ูดิ22นะฮะจริงๆไม่ใช่22หรอกผมว่ามันต้องต่ำกว่านี้หนาวมากเย็นไม่ใช่หนาวเย็นๆอันนี้คือตอนนี้นี่อีกฝากของตัวดอยเชียงใหม่แล้วนะข้ามมาจะเย็นนะฮะชอบมากตอนนี้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับผมตรงนี้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์พวกผมก็ชอบมากเหมือนกันตรงนี้นะฮะเย็นๆเงียบๆสงบนะฮะอันนี้ก็มีกลุ่มเด็กๆนะฮะระหว่างทางฮะจะมีพวกใบสนอะไรของกิ่งเขานั่นแหละชอบตกลงมาเหยียบนี่ลื่นนะระวังเหมือนกันนะครับผมในชาวบ้านเขาคงจะวิ่งนะฮะมีทีมวิ่งทีมขับรถจักรยานอะไรเขามาซ้อมที่เชียงใหม่เยอะนะเชียงใหม่มีดอยไงเวลาที่ซ้อมเขาเรียกว่าไงซ้อมในตัวที่สูงสูงอ่ะเขาจะได้เปรียบนะฮะความกดอากาศอะไรมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ถึงละพระตำหนักภูพิงนะครับผมขอนี่เป็นพระตำหนักภูพิงนะฮะแหมตรงนี้มีเป็นวงเวียนนะปุ๊บแล้วก็อ้อมไปทางขวานะฮะแหมภูพิงถึงแล้วนะพระตำหนักภูพิงนะฮะถนนตรงนี้จะเริ่มแคบแล้วนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับผมบางทีมีทรายมีอะไรเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขาเริ่มทำถนนมั้งก็จะมีทรายมีอะไรเราจะไปทันไหมเนี่ยพระอาทิตย์ตกเนี่ยทรายนะก็ต้องระวังนะครับผมเมื่อก่อนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อนะตอนนี้เขาก็เริ่มพัฒนาเริ่มนี่ละก็ถือว่าโอเคเยี่ยมนะระบบช่องหน้าของ X-Max นะฮะเยี่ยมเยี่ยมแต่ทางโค้งนี่ผมเทให้ฟอร์ซ่ามากกว่าฟอร์ซ่าเขาโค้งง่ายกว่าอาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นตรงที่ว่าX-Max เขาช่วงยาวกว่าฟอร์ซ่าอาจจะประมาณนะเฮียหลบหน่อยเฮียโอเคขอแซงนะครับเขาคงขับรถไม่คล่องนะฮะสมมติว่าฝรั่งมาเช่ารถที่เชียงใหม่เยอะร้านเช่ารถก็เยอะผมก็เปิดร้านเช่ารถกันแหละนะฮะสมมติก็ลูกค้า190ก็จะเป็นฝรั่งนะพวกเกาหลีอะไรมาเนี่ยมาถึงตรงแยกนี้นะฮะถ้าลงไปเป็นบ้านมงหน่อยปุยแต่ของเรานี่จะเลี้ยวขวานะฮะมาทางขุนช้างเคี้ยนหมู่บ้านขุนช้างเคี้ยนนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะไงเห็นไหมบ้านมงคลจังเคียนถ้าเลยบ้านมงคลจังเคียนตัวนี้ไปนะมันจะไปลงหลังห้วยตึงเท่าได้นะแต่แนะนำให้เป็นรถพวกวิบากนะฮะมาแต่รถพวกนี้ก็ไปได้นะค่อยๆไปนะฮะมาละตะกี้ถ้าสมมากถ้าถึงจุดประมาณตรงนี้นะฮะคือมันเป็นมุมอับให้ใช้แต่นะครับผมให้บอกสัญญาส่งสัญญาณบอกว่าเออมีรถมานะฮะรถคันที่อยู่ข้างหน้าเขาจะได้ระวังรถเรานะครับผมระวังฮะเนี่ยมีฝุ่นมีทรายมีอะไรอันนี้สายอะไรสายโทรศัพท์อ่ะมีกระจกให้มองนะแต่จริงๆมันไม่เห็นหรอกใช้สัญญาณแต่นะง่ายที่สุดถ้าเจอรถยนต์มานี่ก็โอ้โหต้องหลบลงข้างทางนะช่วงไหนที่เขามีอะไรนะ
ดอกพญาสะโคร่งดอกซากุระเมืองไทยอ่ะโอ้อันนั้นนี่สองข้างทางนี่บอกเลยว่าลงข้างทางกันอ่ะขับกันอ่ะเพราะถนนแคบมากนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหักศอกนะอีกประมาณ2โค้ง3โค้งก็ถึงแล้วอันนี้เขาทำร่องน้ำไปด้วยนะฮะก็ดีเหมือนกันเย็นมาสัก2โค้งก็ถึงแล้วจุดชมวิวของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเห็นไหมครับนี่จุดชมวิวตรงซ้ายมือจุดชมวิวชื่อจุดชมวิวทัดดอยปุยนะฮะพวกผมชอบมาตรงนี้นะฮะแหมดูวิวเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยสวยใช่ไหมล่ะโอ้ยยามเย็นฮะยามเย็นที่นี่ด้านล่างนะนั่นบ้านมงดอยปุยนะครับผมฝั่งฟากนู้นจะเป็นสะเมิงนะฮะเป็นฝั่งสะเมิงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมอัดคลิปแล้วก็อันนี้แล้วกันขับรถไปแล้วก็อัดคลิปไปนะฮะแถวสะเมิงนี่ร้านกาแฟเยอะนะสองข้างทางนี้ก็สวยๆนะแต่วันนี้เรามีเวลาไม่เยอะนะฮะผมบนพรุ่งนี้ก็มีทริปอีกนะทริปเติมน้ำมันนะฮะนี่ผมชอบมาดูนะบรรยากาศแบบนี้ผมชอบขับรถมามันกี่นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ถึงแล้วอ่ะ